ได้ขับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com Room Edition สวัสดีครับคุณพ่อ คุณแม่ตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วครับคราวนี้เมื่อกี้เรานั่งคุยกันกับน้องไว้แล้วผมก็เลยอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องเชิญคุณพ่อคุณแม่ออกมาเพื่อจะถามแนวคิดละว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่น้องอายุ9 ขวบนะผมย้ำว่า9 ขวบเลขเดียวเองครับเข้ามาถามว่าพ่อครับผมแม่ครับผมอยากได้มอเตอร์ไซค์คิดอะไรอยู่ครับคิดอะไรอยู่ตอนนั้นพอได้ยินว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ก็คิดสิ่งแรกที่คิดก็คือว่าเอ๊ะมอเตอร์ไซค์นี่จะเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปทำอะไรก็ต้องเอามาขับถูกไหมครับครับคือโดยทั่วไปแล้วก็ต้องเอามาขับทีนี้ผมเองเนี่ยเป็นคนชอบอะไรที่มันคลาสสิกก็เลยพยายามจะเปลี่ยนวิธีคิดลูกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ซื้อมาเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ที่ไม่ขับได้ไหมคือเอามาเช็ดมาเล่นมาศึกษาอย่าเพิ่งยังไม่ถึงวัยอะไรอย่างงี้ป่ะครับเอาแบบนี้ก่อนนะลูกคือเรามาเรียนรู้มันก่อนนะถึงแพงก็ไม่เป็นไรก็ซื้อมาเพราะนั้นก็เลยตัดใจไปซื้อไอ้มังกี้คันแรกนะครับแสน 25,000 โอ้แพงมันเป็นตัวลิมิเต็ดครับเป็นตัวมินิเต็ดแพงแต่นี้เราคิดว่าในเมื่อมันแพงเนี่ยเราก็ต้องรักลูกก็ต้องรักเพราะนั้นอะไรที่รักเนี่ยก็ต้องดูแลเหมือนกับลูกฮะต้องทนุถนอมไม่เอาไปใช้นะครับพอไม่เอาไปใช้ตัวนั้นเราก็คิดถึงความอันตรายที่จะเกิดกับลูกเพราะว่า9 ขวบใช่ไหมครับใช่ทีนี้เมื่อเขาไม่เอาไปใช้เขาเช็ดเขาดูแลให้ซึมซับก่อนให้ซึมซับแสดงว่าเขาต้องรู้ว่าไอ้ที่เขาเช็ดตรงนี้นี่คืออะไรเช็ดตรงนี้คืออะไรนะครับเช็ดอยู่2 ปีก็ต้องรู้จักแน่ว่ามันคืออะไรทีนี้ทุกคนเราเนี่ยเวลาเราอยู่กันนานๆเราจะเกิดการอินพออินแล้วมันต้องรักใช่ไหมครับมันต้องรักพอรักเลยนี้มันก็หวงอ่ะใช่ไหมฮะไม่อยากให้มันเป็นอะไรไม่อยากให้มันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธแต่เราแค่อยากให้เขารู้จักก่อนรู้จักก่อนแล้วเรียนรู้ก่อนเรียนรู้แล้วคราวนี้จะมารู้แล้วว่าควรจะมีต่อไหมน้องเขาจะตัดสินใจได้ครับถ้าคุณแม่ตอนนั้นนะครับนั่งอยู่แล้วมาถึงปุ๊บน้องบอกอยากจะมีรถมอเตอร์ไซค์รู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นผู้หญิงจริงๆแล้วประเด็นแรกเหมือนที่คุณพ่อบอกนะคะก็ลูกเขาก็มาบอกตอนแรกก็ตกใจแต่ด้วยความเป็นแม่ก็คือก็คุยกับคุณพ่อว่าหนึ่งมันอันตรายเหมือนที่บอกถูกไหมคะใช่ครับแต่ในความอันตรายเหมือนที่บอกว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกขี่ออกนอกถนนมันก็เลยมาคิดในช่วงนั้นบังเอิญที่เขาก็ศึกษากันอยู่2 คนพ่อลูกเราก็คือถือว่าบอกได้เลยว่าก็โอเพ่นในการตัดสินใจของลูกเพราะว่าพ่อควบคุมอยู่นะคะแต่บังเอิญมันมาเข้าช่วงที่เป็นวันเกิดของลูกแต่ไม่ได้บอกลูกนะคะก็เลยพูดไปคำเดียวว่าลูกอยากได้อะไรวันเกิดเดี๋ยวแม่ซื้อให้พ่อก็ไม่ได้บอกว่าจะไปหามอเตอร์ไซค์ค่ะเขาไปดูกันมาก่อนแล้วค่ะแต่ทีนี้พอวันที่เดินทางปั๊บเขาก็โทรมาก็บอกได้ของขวัญแล้วนะคะได้ของขวัญแล้วก็เลยถามว่าอะไรเขาบอกมอไซค์ก็เลยถามว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า125,000คุณแม่ช็อกโอ้โหวันเกิดลูกสุดยอดโดยที่เขาไม่ได้บอกแต่คือพูดกับลูกไว้แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจอันนี้คือวันให้วันเกิดลูกนะคะแต่ว่าลูกต้องทำตามที่คุณพ่อบอกทุกอย่างนะคะมีเงื่อนไขยังไงบ้างครับในการตัดสินใจให้ในการตัดสินใจให้คือหนึ่งคำพูดที่เราพูดกับลูกไว้ถูกไหมฮะเราต้องให้เขาแล้วเราก็ไม่ได้จำกัดว่าลูกแค่ 5,000 แค่หมื่นนะเราคือเราโอเพ่นไว้เราก็ไม่คิดว่าลูกจะเล่นแรงขนาดนี้ค่ะก็เลยต้องทำตามคำมีแอบไปเม้งกันตอนหลังไหมฮะโอ้เพียวๆเลยค่ะรับคนเดียวเพียวๆเลยก็คือแบบเคารพในการตัดสินใจของลูกแล้วค่ะแล้วก็คือเปิดให้เหมือนกันเพราะว่าเชื่อใจในการเชื่อใจคุณพ่อในการควบคุมกันที่ดูแลลูกอยู่เพราะว่าเราอยู่กับรถมานานนะคะทีนี้ขอก็มีกฎเหมือนที่บอกนะคะคือ1ห้ามลูกขับออกข้างนอกแล้วลูกจะต้องดูแลรถด้วยตัวของตัวเองเพราะว่าราคามันน่ารักถูกไหมคะราคามันน่ารักเพราะฉะนั้นลูกต้องรู้เหมือนที่คุณพ่อบอกค่ะก็เลยตัดสินใจวันนั้นคุยกับคุณพ่อค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของปอแล้วที่มีรถ1 คันแรกมาแต่ก็คือยังย้ำว่าอย่าเพิ่งขี่ครับเอามาศึกษามันก่อนมาศึกษามันก่อนถ้าคุณยังเช็ดรถไม่เป็นคุณก็ขี่มันไม่ได้ครับก็เลยให้มาเช็ดรถมาขัดมาอยู่อย่างนั้น
รู้สึกยังไงบ้างตอนแรกวันแรกเนี่ยที่ปอได้มาแล้วคุณพ่อคุณแม่อนุมัติปั้งปุ๊บรู้สึกไงถามจริงๆพี่ยังมองย้อนคิดว่า9ขวบอ่ะได้ของเล่นจริงๆแล้วแค่อะไรผมก็แฮปปี้นะครับอันนี้ได้ลดราคาแสนกว่ามาเนี่ยแบบมันสุดยอดมากเลยสุดยอดมากใช่ไหมก็คือแบบมันสมใจแล้วก็ได้อย่างนี้แล้วทุกวันนี้เงื่อนไขที่คุณพ่อคุณแม่ตกลงยังทำอยู่ไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็คืออะไรบ้างนะก็คือเรื่องของเรียนเรื่องเรียนอันดับหนึ่งค่ะก็คือห้ามเสียใช่ค่ะแล้วก็มาต่อมาถัดมาเป็นเรื่องของการใช้เงินถูกต้องค่ะใช่ไหมครับก็คือแบบอ่ะคุณต้องเรียนต้องไม่พลาด คุณต้องไม่เกรดไม่ตก คุณมีของรักได้ คุณก็ต้องห้ามทิ้งการเรียนแล้วเรื่องของการเงินก็จะมีการควบคุมแล้วมีหักค่าขนมมีหักค่าอะไรไหมเวลาเพราะผมเชื่อว่าการซื้อรถมาแล้วยิ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่คันเดียวแล้วแล้วคันที่สองอ่ะน้องบอกอยากได้อีกเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าอะไรที่อยู่ในหัวตอนนั้นที่แบบคุณลูกมาถึงปุ๊บคุณพ่อครับคุณแม่ครับครับขอคันที่สอง คือผมเนี่ยฝึกลูกให้มีวินัยทางการเงินตั้งแต่เขาเริ่มใช้เงินเป็นขึ้นมาก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะให้เงินเขาเป็นอาทิตย์สมมติเราเขาจ่ายวันละ30 บาทใช่ไหมครับครับอาทิตย์ตั้ง7 วัน3 7 21ลูกเอาไปเลย2,100ก็คือ220ก็คือลูกเหมาไปทีนี้ลูกไปจัดการเอาเองว่าลูกจะใช้อะไรตรงไหนถ้าเมื่อไหร่ลูกจะซื้อของเล่นซื้ออะไรก็ต้องมาสมทบครับเขาส่วนหนึ่งเราส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยพอเขาอยู่ม.1ผมก็ให้เขาเดือนหนึ่ง3,000 บาทครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับไปโรงเรียนค่าอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรเพราะนั้นถ้าเขาจะทำอะไรขึ้นมาเขาต้องมีสมทบมาก่อนจากเขาพ่อครับเนี่ยตอนนี้เราจะซื้อรถสัก100,000เขามีแล้ว30,000พ่อจะสมทบเท่าไหร่แม่สมทบเท่าไหร่ก็มาดูกันตรงนี้ครับก็คือตรงนี้ก็เป็นการจัดวินัยให้ลูกสอนให้รู้จักที่จะเก็บใช้เงินออมแล้วโอเคในส่วนที่ขาดเราช่วยเติมให้เติมให้มาเจ๋งนะก็คือแบบถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ปกครองท่านใดนะครับที่มีลูกแล้วเราเองเราก็ชอบด้วยแล้วลูกอยากจะได้ด้วยการคิดในแนวแบบนี้นะครับก็คือผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดีอ่ะคือเราไม่ปฏิเสธแต่เราก็ไม่ได้ยอมรับถ้าคุณทำตามเงื่อนไขที่เราตกให้ไว้ไม่ได้ใช่ครับก็คือเราจะทันทีแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเกิดเกเรขึ้นมาครับยึดไหมครับ คือมันเหมือนกับว่าเวลาเราให้เขาไปเนี่ยยังไม่คิดถึงขั้นนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเมื่อขั้นตอนมันได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาติดกับตรงนั้นแล้วเนี่ยครับไม่น่าจะพลาดเป้าเพราะว่าอย่างที่คุณพ่อบอกไว้ตอนแรกคือทำให้รักก่อนใช่ครับพอรักแล้วคราวนี้ครับเขาจะไม่ยอมทำลายความรักที่เขามีแน่นอนนะครับและอย่างที่ผมตัดสินใจให้ไปเนี่ยคือเราเคยผ่านชีวิตเด็กมาแล้วเนี่ยคือเรารู้ว่าเด็กพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาต้องมีกิจกรรมทำนะครับทีนี้กิจกรรมถ้าเราไม่ส่งเสริมหรือกิจกรรมที่มันห่างเราไปครับเราก็มองไม่เห็นเราไม่ดูแลไม่ได้แต่ถ้ากิจกรรมตรงนี้เราเห็นอยู่ทุกวันกลับมาบ้านก็เห็นลูกเช็ดรถลูกดูรถใช่ไหมครับเราก็ดูพฤติกรรมก็ได้นั่นทีนึงอีกส่วนหนึ่งนี่คือลูกทุกคนเวลาโตขึ้นมาเราถามว่าลูกอยากเป็นอะไรเด็กก็ตอบสุ่ม5สุ่ม6อยากเป็นนู่นเป็นนี่แต่จะจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะถ้าเรายัดอะไรเข้าไปเราจะรู้ว่าเอ้าตัวตนที่แท้จริงของเขาคืออะไรไม่ใช่เราก็เปลี่ยนไม่ใช่เราก็เปลี่ยนจนกระทั่งรู้ว่าอ๋ออันนี้มันชอบรถต่อไปแย้มเรียนอะไรอ่ะให้มันเรียนซ่อมรถหรือเปล่า อะไรแบบนี้หรือเรียนออกแบบรถหรือจะไปแข่งรถครับหรือจะอะไรก็ถ้าเกิดคุณรักแล้วมันก็ต้องอยู่ในอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดก็ได้ถ้าไปอย่างอื่นโอ้โหไปมองไม่เห็นก็คุมยากแล้วคราวนี้สุ่มความเสี่ยงมันก็จะสูงแล้วถ้าเกิดว่าคือปอเคยไม่เท่าที่เล่าให้เราฟังคือปอยังไม่เคยออกถนนใหญ่ครับไม่ครับก็ยังไม่ถึงเวลาหนึ่งในเรื่องของใบขับขี่ใช่ไหมครับก็คือรออายุครบแล้วถึงจะทำใบขับขี่ก็ค่อยกันไปบางทีอาจจะเริ่มต้นในสนามแข่งเลยก็ได้บางทีไปสนามแข่งมาพี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เซฟตี้แล้วมันก็จะเป็นอีกมุมนึงของความรักที่เราสามารถที่จะแสดงออกกับสิ่งที่เรารักลงบนสนามดีกว่าไปลงบนที่ถนนนะฮะดีกว่าโอ้โหผมว่าวันนี้ผมได้ข้อคิดแล้วก็แนวคิดมุมมองที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกแล้วที่ลูกมีต่อคุณพ่อคุณแม่ผมว่าวันนี้ท่านผู้ชมน่าจะได้ข้อคิดดีๆจากครอบครัวอันอบอุ่นอันนี้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความพร้อมถ้ายังไม่พร้อมในทุกกรณีก็อย่าพึ่งนะครับเพราะว่าการเล่นรถรุ่นเก่าหรือคลาสสิกมันต้องมีความพร้อมด้วยพร้อมทั้งใจแล้วก็พร้อมทั้งกายแต่คราวนี้ผมขออีกเรื่องนึงแล้วกันก่อนที่จะไปพักเบรกกันไปก็คือ SR 400คุณพ่อเห็นใช่ไหมครับว่ารถเขาใหญ่ขนาดไหนแล้วน้องเขายังเด็กครับตอนที่ซื้ออ่ะน้องเขามาอยากจะได้เนี่ย
คิดอะไรอยู่ผมแค่ยังย้ำอยู่คำว่าคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นคิดอะไรอยู่คือโดยพื้นฐานเองเนี่ยผมเนี่ยชอบอะไรที่มันคลาสสิกครับเนี่ยชอบอย่างที่เห็นนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่สวยงามอยู่แต่นี่มันใหญ่ไปไหมมันใหญ่ไปไหมคือตอนแรกจะเอามาใช้เองครับโดยทำไปทีนี้เราคิดว่าเอาได้สองทางลูกชอบเอาลูกเช็ดไปพ่อมีโอกาสพ่อก็ได้ขับอ๋อนี่คือมุมนี้คุณแม่ก็ช็อกกันไปเรื่อยๆก็จริงๆส่วนหนึ่งคือลำพังตัวเองนี่คือชอบชอบรถทั้งบ้านทั้งลูกชายคนโตทั้งอะไรพวกนี้คือจะชอบรถค่ะเพราะฉะนั้นในการที่ลูกตัดสินใจนะคะในสิ่งที่ครอบครัวชอบมันเป็นความสุขที่มันอยู่ในครอบครัวค่ะครับเวลาเราไปไหนเราก็จะได้ไปด้วยกันเวลาคือมันอยู่ในความชอบแล้วคือมันชอบเหมือนกันมันสุขอะค่ะมันจะเป็นไปปริยายเลยนะครับคือมันทำให้เราผูกพันกันแล้วว่าใกล้ชิดกันไปโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวเพราะว่าคุณพ่อก็ชอบคุณแม่ก็สนับสนุนลูกนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเทปที่ได้ความอบอุ่นพร้อมกับความคลาสสิกแล้วก็ความรักนะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบจริงเคยขี่จักรยานไหมเคยขี่อยู่สัก 2-3 ปีครับประมาณตอนอายุเด็กๆครับตอนเด็กๆแล้วก็ข้ามขั้นมาเร็วมากเพราะว่าลำพังเด็กอายุ19ขวบ10ขวบเนี่ยหรือถึง14ขี่จักรยานอยู่เลยครับจริงๆเป้าหมายที่จะให้เขาใช้จริงๆคือให้ใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่คือเหมือนกับเป็นของเล่นมากกว่าเป็นทางผ่านในการเรียนรู้ทางผ่านในการเรียนรู้เพราะว่าอันนี้มันอันตรายเรารู้นะครับรถยนต์นี่มันไม่อันตรายคืออันตรายแต่มันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งบวกกับความที่เป็นรถรุ่นเก่าหรือรถคลาสสิกการที่จะใช้งานจริงๆบนท้องถนนมากมายนักไม่ใช่ครับเขาก็รักษามากกว่าอยู่แล้ว คือมันใช้งานจริงได้นะแต่เสียดายใช่ใช่ถูกต้องเลือกที่จะไม่ใช้ดีกว่าเลือกที่จะใช้ไม่ใช้ดีกว่าเลือกใช้งานจริงเลือกจอดอยู่จะมีหลายๆรุ่นที่ไว้ใช้งานโดยเฉพาะครับผมว่าเป็นกันทุกคนผมเองผมมีรถผมก็ไม่ขี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ขี่แต่ขอเป็นโอกาสที่เหมาะสมใช่ดีกว่านะครั้งบางคราวไปดีกว่าวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆจากครอบครัวอนุบุญอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาดูในช่วงต่อไปกับน้องปอครับครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะไปด้วยรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ